จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกต้อนรับคุณผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันเสาร์ที่12พฤษภาคม2555ค่ะเริ่มต้นกันที่ความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามจากรายงานค่ะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไปประมาณ 3-4 กิโลเมตรบรรยากาศในวันนี้พบว่าการทำงานของคนงานที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จและถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมีหมายกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่ทุ่งมะขามหย่องซึ่งเป็นพื้นที่โครงการแก้มลิงและเป็นสถานที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จสุริโยไทยและที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จทรงเกี่ยวข้าวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปี2539สิ่งที่ทีมข่าวพบวันนี้คือการบูรณะทาสีการปรับภูมิทัศน์ต่างๆแม้ว่าแสงแดดจะร้อนแรงเพียงใดก็ไม่เป็นอุปสรรคทีมข่าวได้พบกับประชาชนทั้งคนในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้ทยอยเข้ามาดูบรรยากาศสถานที่จริงก่อนจะมีพิธีการรับเสด็จได้บอกว่าอยากมาเห็นสถานที่จริงก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาเพราะในวันจริงนั้นจะได้มารอถูกเผยดีใจมากและเฝ้ารอว่าจะมีกำหนดการเสด็จเมื่อใดและจะไม่พลาดในการเฝ้ารอรับเสด็จอย่างแน่นอนหากไม่ได้เข้าเฝ้าที่แห่งนี้ก็จะไปดักรอตามทางที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านพอดีได้ข่าวว่าจะมีการอะไรหลายๆอย่างพัฒนาที่นี่เห็นข่าวในราชินีจะเสด็จอะไรประมาณนี้ก็อยากมาดูเห็นมันสวยดีค่ะแล้วในวันยาเนี่ยจะมาด้วยหรือเปล่าคะคิดว่ามาได้จะมาเพราะว่าชอบมากเลยมาดูแล้วมันสวยดีค่ะเราชอบที่นี่นี่ประมาณไหนที่ชอบก็มาดูแล้วชอบมากเลยพี่สวยใช่ไหมสวยชอบมากเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะดูดีมาดูแล้วมันเพิ่งจะมาดูครั้งแรกด้วยค่ะข่าวออกว่าไม่เคยมาอยุธยามาประจำอะค่ะแต่มาดูที่นี่รู้สึกว่าโอ้น่าอยู่มากเลยติดใจใช่ใช่มาตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้ก็ตั้งแต่10 โมงค่ะจะนะคะมากันทั้งหมดกี่คนคะวันนี้ก็ 6-7 คนค่ะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวครั้งต่อไปที่ตั้งใจที่ว่าจะมาเนี่ยมาบ่อยมากเลยเดี๋ยวจะมาอีกเรื่อยๆมาเรื่อยๆกลายเป็นสถานที่ยากที่สุดแล้วใช่ใช่แล้วน้องชอบไหมคะที่นี่ชอบค่ะเย็นดีน่าเที่ยวชอบน้องเป็นยังไงบ้างคะที่นี่เย็นดีค่ะเย็นนะคะค่ะแล้ววันยานจะก็พยายามมาพยายามมาถ้าแม่มาหนูก็จะมาด้วยค่ะนะค่ะเข้าเป้ากันค่ะนะคะค่ะน้องๆหลายๆคนที่นี่ชอบเนาะดีใจดีครับว่ามาท่านมาให้เห็นถึงที่ก็ยังต้องมาชมบารมีท่านวันงานนี้มาแน่นอนมาแน่นอนว่ารู้จะเข้าถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยค่ะมาแน่นอนมาแน่นอนค่ะก็นี่มาดูสถานที่จริงก่อนว่าท่านมาเมื่อไหร่ว่าบางคนก็ตอบว่าจะมาพรุ่งนี้บ้างก็พรุ่งนี้ก็ไม่ทันแล้วอ่ะถ้าเป็นพรุ่งนี้นะคะก็เลยมาดูให้แน่ใจว่ามาเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้คำตอบว่าท่านจะมาเมื่อไหร่บางคนก็เราว่ารอให้พระเทพกลับมาก่อนก็เรามาดูไอ้ธงไม่มีธงพระเทพก็เลยก็มาชมสถานที่จริงว่าอ๋อก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มากอะนะก็เพิ่งเริ่มเนี่ยเพิ่งเริ่มทำอะเพราะน้ำมาเพิ่งจะแห้งไปแล้วสักพักก็โอเคแล้วเนี่ยดูโล่งอะมองแล้วดูโล่งเพราะปกติตอนเย็นๆเราเคยมาวิ่งเนี่ยเริ่มตั้งสตาร์ทนู่นรอบวิ่งรอบนี้เลยค่ะจนเย็นๆเรามาบ่อยๆอยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็รู้สึกดีใจมากดีใจว่าได้รู้ข่าวว่าท่านจะมาบางคนก็บอกท่านมาแล้วยังนะว่าธงยังอยู่อ่ะเห็นธงว่ายังปักอยู่ว่ายังไม่มาถึงแม้ทางสำนักพระราชวังจะยังไม่ระบุวันเวลาที่แน่นอนในการเสด็จพระราชดำเนินแต่ประชาชนหลายคนก็ยังติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและยังคงรอคอยการเสด็จครั้งนี้อย่างมีความหวังเกียรติพัฒน์สังสิริถ่ายภาพณภาพรข่าวโตรายงานเจาะข่าวร้อน